ส่วนอีกคนนึงอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจสงสารเขาด้วยคุณมันเหมือนเรื่องปกติเวลาเรื่องกีฬาเขาก็วัดกันด้วยฝีมือแต่ทำไมมันเหมือนดูเป็นเรื่องโชคลางฉันจะได้แฮร์รี่เคนมาสักแบบเอฟชีรันแล้วอ่ะแบบไม่เคยมีแชมป์ถูกป่ะไม่เคยคือเป็นนักเตะที่แม่งเก่งมากนะแล้วไม่รู้จะโทษแฮร์รี่เคนหรือจะโทษทูเคิลดีด้วยนะเรื่องเนี้ยคือมาบาเยิร์นยังไงก็ต้องได้แชมป์เออมาแชมป์มาตลอดบาเยิร์นนี่มันเหมือนบ้านที่แบบมันต้องมีแชมป์แม่งเสานี่คือปักลงยิ่งกว่าลงดินนะมันรากฐานมันแข็งแรงมากทูเคิลทำไงว่าบาเยิร์นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือปริศนาธรรมมากเนอะคือแล้วปกติแล้วเนี่ยบาเยิร์นก็คือแชมป์ทุกปีใช่ติดกันมาตลอดแฮร์รี่เคนไม่เคยได้เลยเข้าชิงก็ยังไม่ได้ย้ายมาเนี่ยหวังจะเป็นแชมป์ก็ยังรอต่อไปซึ่งแล้ววันนี้ถ้าถามว่าพูดถึงแชมป์ผมว่ายากมากนะที่จะเบียดเลเวอร์แล้วบอลเลเวอร์นะห้าประมาณห้าแต้มประมาณเนี้ยแล้วคือโอเคล่ะถ้าห่างตรงเนี้ยถ้าฟอร์มเลเวอร์ไม่ได้ขนาดเนี้ยอาจจะไล่ได้อาจจะเลเวอร์มีหลุดอ่ะแต่คือทรงมันไม่เลเวอร์เล่นอย่างนี้นะไม่มีหลุดอ่ะไม่หลุดไม่มีคำว่าหลุดผมเคยบรรยายเล่นโคตรโหดเลยบรรยายเกมเลยสุดโหดจัดคือถ้าเกมเดียวแบบหลุดเกมเดียวแล้วอันดับเปลี่ยนอ่ะยังพอว่าอันเนี้ยมันต้อง2เกมไงแล้วบาเยิร์นนะโหดจัดถ้าใครได้ดูถ่ายสดทางทวิชั่นส่งไม่ดีด้วยไม่ดีเลยพี่จะทำพีพีพีไม่ได้เหรอผมพูดได้ได้คุณพูดได้แต่ผมพูดไม่ได้ดูทางพีพีผมโดนสองทางเลยเออเออนะเออไม่ดีจริงเลเวอร์ปีนี้มาดีจริงโกยโกยปกติในบุนเดสเชียร์ใครบาเยิร์นแหละครับเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกข้อทำไมปีนี้คนเลยเทมาดูเลเวอร์กันเยอะเพราะเล่นโหดจริงแฟนลิเวอร์พูลไงอลอนโซ่ด้วยนะเตียโก้ก็เคยอยู่ความแชมป์เอากลับไปเลยขอเลยเก็บบุลลี่เตียโก้นะวันนี้คุณใส่เสื้อมาแล้วนะค้นหาอะไรลงเกมแล้วครับมึงเจ็บไปแล้วเจ็บแล้วตอนที่บาเยิร์นได้แชมป์แล้วเตียโก้แบกจนเป็นแชมป์อยู่เซียวชาปาริสอ่ะเออมาดีดีใจมากโอ้โหเก่งมากเลยคนเก่งมากช่วยเลยมาเขาก็เก่งนะไม่แล้วตอนเกมเขาสิเกมอาร์เซนอลน่ะเขาลงห้าลงมาแปดแล้วก็ทำเสียเจ็บเลยอันนี้ทีมคุณนะนี่ทีมผมนี่แหละผมงงไงลงมาแปดเสียแล้วก็เจ็บคนจังหวะไม่ได้แล้วอะเออเสียดายไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเพราะฉันก็ได้ฉันเอาชื่อเขาไว้ข้างหลังผมมาชอบนะตอนได้เขามาผมดีใจมากแบบเพราะแบบคลาสบอลเดียวกันคลาสบอลดีก็ไม่เป็นไรแฮร์รี่เคนก็อาจจะต้องชวดแชมป์ต่อไม่ได้เอาสถิติแฮร์รี่เคนเหรอไหมใช่แฮร์รี่เคนสถิติอย่างเดเมตกรอบใช่ไหมมีอะไรอีกแพ้เลเวอร์ฮะตามหลังเลเวอร์5แต้มแล้วก็มีล่าสุดแชมป์เป็นหลีกแรกลาซิโอในรอบกี่ยิง10กว่าปีอ่ะลาซิโอโกกาแพ้แล้วยิงไม่เข้ากรอบด้วยใช่แต่ไม่ได้ลูกอ่ะไม่เข้าโอกาสเป็น0ค่ะไม่เข้ากรอบเลยเหลือจริงๆไม่ได้เลยใช่เออเหลือเชื่อแล้วกลายเป็นตอนเนี้ยไม่แต่ท่านไม่เหลือเชื่อว่าแมนยูผมอ่ะแพ้ไม่อะไรคนละเรื่องแล้ววันนั้นเล่นกับบาเยิร์นเล่นดีด้วยนะเฮ้ยจริงก่อนอย่างโอนาน่าพลาดอ่ะเออช่วงนั้นบาเยิร์นยังดีอยู่ไงเพิ่งมาเนี่ยเออใช่ใช่ใช่โอ้แต่แพ้ถึงขั้นแพ้ลาซิโอวันนี้ผมว่าไม่คือหนักแล้วสถานการณ์ตอนนี้ในไบมิวนิกอะที่ต้องรอดูคือบอร์ดบริหารจะเอาทูเคิลอยู่อีกกี่เกมถูกปะคือตอนนี้เขาก็มีเสียงว่าเอ้ยแบบไปติดต่อบอร์ดคนเริ่มไปคุยกับฮันซี่ฟริกแล้วว่าจะเอาแบบมาไหมอะไรอย่างนี้อ่ะมันก็มีโยงไปอีกโยงว่าจริงๆชาบิโรโซ่ก็ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลนะไบมินิกก็สนใจเออเออแต่ทูเคิลอะคาแรคเตอร์เขาอะคือถ้าจัดกรุ๊ปผู้จัดการทีมนะมูรินโญ่ทูเคิลคอนเต้อย่างเงี้ยไปอยู่เลยสมาคมเดียวกันคนนึงก็คือเขาผมว่าเขาเมื่อทรงเสียกับตอนเชลซีคือมันเหมือนจะดีนะแต่ว่าแล้วปลายตอนอยู่กับเชลซีฉันก็มาที่มีข่าวเรื่องไม่ต้องเป็นทับป๊อกมันมาอยู่ที่มีข่าวเรื่องผู้หญิงกันได้ป่ะแล้วเตะแบบอะไรของแกเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครทุกคนหรือพี่ฟุกเนี่ยมีข่าวเรื่องผู้หญิงพี่ฟุกผมเลยนั่งนิ่งๆไงคือแบบเอ้ยวันนั้นที่ร้านลาบไงเออนี่หลาบจะเล่นอะไรผมแล้วเขารู้ว่าเรื่องผู้หญิงด้วยนะเรื่องร้านล่าไปนั่งกินผู้หญิงเฮ้ยแมวไปเลี้ยงเขาทั่วเลยเออแมวดิไม่เล่นเออนั่นแหละเอาไปไอ้บ้าเขาจะพูดจริงเอาเป็นว่ารอดูแล้วถ้าไม่ใช่ทูเคิลเป็นใครนี่แบนไวเยนอลอนโซ่แน่เฮ้ยจริงเหรอแต่ผมว่าไม่ใช่ผมว่าชอยส์อลอนโซ่ลิเวอร์พูลมาดริดก่อนในมุมผมนะไม่แต่ของอันเช่ก็ต่อสัญญาไปแล้วที่มาดริดใช่แต่ทีเนี้ยผมว่าลงลิเวอร์พูลจบสวยสุดแต่ไบเยนก็ยังมีฮันซี่ฟลิกที่จะดึงกลับมาได้ใช่เขาคุยกันพี่ว่าช้อยฮันซี่ฟลิกอ่ะซึ่งฮันซี่ฟลิกแม่งเก่งมากเหมาะควรกว่าจริงๆแล้วจริงๆฮันซี่ฟลิกกับลิเวอร์พูลน่าสนใจแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่มันเออเข้าใจต้องใช้เวลาแต่โดยแบรนด์อ่ะลิเวอร์พูลมันเป็นแบรนดิ้งแบบต้องแบบไม่ใช่มาแล้วเป็นคุมทีมได้อย่างเดียวนะมูรินโญ่ได้มั้ยอ่ะมูรินโญ่ผมไม่เชียร์ไม่เชียร์มูรินโญ่หมดยุคแล้วป่ะฮะหมดยุคแล้วมั้ยไม่หมดยุคหรอกคือเขายังทำงานในลีกระดับท็อปในยุโรปได้ไม่ต้องไปที่
ที่ตอนออกก่อนนะตอนนี้อยู่ไหนไม่มีทีมป่ะไม่มีใช่ไหมจากโรม่าแต่ผมว่าเขากับบาเยิร์นไม่ได้เคมีไม่ได้ไม่ใช่บอลเกมรุกขนาดนั้นด้วยคือเคมีอะไรหลายอย่างไม่ใช่กันดีกว่าไม่ใช่บอกไม่เก่งทั้งหมดถ้าเคมีที่เก่งๆคืออาจารย์อู๋อาจารย์อู๋อ่ะสอนวิชาเคมีโอ้ยทันป่ะทันสงสารตรงลาดพร้าวอ่ะตรงลาดพร้าวเออกูไปเรียนสงสารคนดูนี่จริงๆคนดูไม่ทันด้วยเด็กอาจารย์อู๋แล้วอะไรว่าเคมีอาจารย์อู๋เอออาจารย์อู๋เป็นอาจารย์สอนเคมีค่ะเคมีจะได้ตรงกันโอเคก็เดี๋ยวรอดูแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปลดนะยังไม่ได้ปลดยังเหมือนเดิมอ่ะส่วนมาดริดข่าวเอ็มบัปเป้เบื่อข่าวนี้แล้วเอาจริงเขาบอกครั้งแต่ตอนนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วจริงเหรอเขาจะไม่กลับรถหน้าสนามอีกแล้วครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่านี่คือชัดเจนสุดแล้วแม่ถึงขั้นหมดสัญญาแล้วยังไม่ต่ออ้าวสุดท้ายเอาต่ออันนั้นคือจอดรถหน้าเบอร์นาเบลแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมขับเปเช่ก่อนครับเจ้าของสโมสรแบบเหมือนรวยแทบจะรวยสุดโลกก็ยังมาโดนเอ็มบัปเป้แบบล่อหลอกเสียทรงเลยแต่นี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วอันนี้ชัดน่าจะชัดแล้วใช่ไหมข่าวออกมาใช่เพราะว่าเอ็มบัปเป้เองก็มาดริดถูกไหมใช่ก็ทีมเดียวมั้งที่จะจ่ายแกมาลิเวอร์พูลจะเอาตังค์ที่ไหนจ่ายแกดูกระเป๋าตังค์ไหมมีเงินไหมไม่มีมาดริดนั่นดิจบอาร์เซนอลเนี่ยมันมีเห็นบอกมีข่าวอาร์เซนอลโอ้โหมันจ่ายไม่ไหวไม่ไหวหรอกแล้วเอ็มบัปเป้อ่ะมันเลือกแน่ถ้ามันจะไปมันต้องแบบระดับแชมป์อ่ะซึ่งมาดริดโอ้โหตอนนี้ตัวอย่าไปแย่งอะไรเขาเลยพึ่งนะเอ็มบัปเป้เป้าใช่ไหมวินิซุสซ้ายจูดโรดิโก้คืออ่ะฟอนโฟอย่างงี้นะโรดิโก้วินิซิอุสแล้วก็เอ็มบัปเป้แล้วแต่สูตรนะแล้วก็มีจูดโอ้โหบ้าบอก็คือแบบเด็กนั่นเลยนะอีก 2-3 ปีนี่คือใครจะปวดนะคือซึ่งก็ดูลงตัวเพราะว่ามาดริดเขาก็ชัดเจนตอนนี้หน้าป้ามันเป็นโคเซลูซึ่งผมว่าเหมือนเขารอเลยแต่มันกลายเป็นปีนี้สึกดีมากใช่โอกาสแชมป์สูงใครก็ไม่คิดว่าคนชื่ออย่างโคเซลูจะดีขึ้นแต่มันก็เล่นแบบไม่ได้มีส่วนหลักอะไรละแต่ตรงอ่ะยิงครับใช่อ่ะผ่านเอ็มบัปเป้ไม่ได้จบแล้วเนาะดราม่านี้ไม่ต้องไปตามแล้วไม่น่ามีจะลงอ่ะส่วนสัปดาห์นี้พี่ฟุกอะไรครับบิ๊กแมชเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลทำไมเลยทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเลยไอ้โกยกำลังโอ้โหไอ้นี่บินเลยนะตั้งแต่ทุ่มเลยเพจเจ็ดโกยเนี่ยมาก่อนออฟฟิเชียลลิเวอร์พูลเธอเป็นคนแรกเจ็ดโกยแฟนเพื่อนดาวินใช่จริงทำไมคุณเจ็ดโกยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลชนะเบนฟอร์ดพี่ว่าไงไม่เคยชนะในบ้านดูวันนี้มึงเหนื่อยนะทรงมึงเหนื่อยทรงมึงทำไมมาอันนี้พูดสำหรับแฟนลิเวอร์พูลว่าเบนฟอร์ดเป็นทีมเอาใจยากนะบทจะรั่วบทจะรั่วต่อให้ในบ้านนอกบ้านไม่สนเละลิเวอร์พูลไม่มีเทรนด์เออโซโบไม่มีโซโบนี่ดูน่าจะหนักด้วยนะคือสำหรับพี่นะพี่ว่าการไม่มีโซโบหลังๆมันไม่ได้กระเทือนอย่างขนาดนั้นแบบณวันแรกๆที่บอกเฮ้ยโซโบเจ็บขาดไม่ได้ไม่จริงๆก็ขาดไม่ได้นะพี่ฟูไม่โอ้โหขนาดนี้มันขาดได้ไม่แต่แบ็คขวาจะได้น้องกลับมาไอ้ได้น้องใช่เขาได้แบรดี้กลับแบรดี้เขาได้แบรดี้ไม่ได้เจ็บแต่เขาก็เรื่องติดใจใช่ผมว่าผ่านได้เบนฟอร์ดไม่ได้ขนาดนั้นผ่านได้ผ่านโอเค